ผมปิดวาจามาโดยตลอดเป็นใครแน่นอนครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านายศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกพร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิรพุทธิภาคหรือการ์ตูนที่เป็นเลขาเนี่ยไปพบกับปปปฮะตามที่มีการนัดไว้นะครับเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นคิวของนายศรีสุวรรณจันยาแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นคิวของคนนี้เจ๋งดอกจิกหรือยศวริศชูกล่อมนี่นะครับนี่นะฮะไปปรากฏตัวอยู่ที่บก.ปปป.ซึ่งเขาเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีแก๊งตบทรัพย์นายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวจำนวน3ล้านบาทเพื่อแลกกับการหยุดร้องเรียนนี่นะครับเมื่อวานนี้นายยศวริศก็ไปนะครับนักข่าวก็รายงานบอกว่าเนี่ยสีหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีอาการเครียดหรือกังวลอะไรนี่นะครับและก็บอกว่านี่นะฮะเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับการประกันตัวก็ได้กลับไปเตรียมเอกสารหลักฐานและก็จะมาชี้แจงในประเด็นที่พนักงานสอบสวนเนี่ยอยากจะทราบนายยศวริศนี่บอกว่านะฮะบอกว่านี่นะฮะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญมาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงความบริสุทธิ์ในวันนี้เป็นการมาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่พนักงานสอบสวนยังมีข้อสงสัยซึ่งถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานแต่ในส่วนเอกสารหลักฐานส่วนใหญ่เป็นหลักฐานจากหน่วยงานราชการทำให้ต้องใช้เวลาในการขอตามขั้นตอนทำให้ในวันนี้ยังนำมาไม่ครบและไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เวลาอีกเท่าไรส่วนที่เหลือนะครับนะฮะและก็จะเป็นการชี้แจงในประเด็นใดบ้างยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากว่าเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีเจ๋งดอกจิกเนี่ยยังระบุเมื่อวานนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะผมไม่ได้หายไปไหนนะแต่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเนื่องจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้สร้างความอับอายให้กับตัวเองและวงตระกูลแทบจะพบหน้าใครไม่ได้แม้แต่จังหวัดที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็กลับบ้านไม่ได้เพราะทำให้ญาติพี่น้องอับอายขายขี้หน้าเพราะสังคมไทยมักจะตัดสินจากสื่อและข้อกล่าวหาทั้งที่ศาลเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์จึงอยากร้องขอความเป็นธรรมขอยืนยันในความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่พร้อมจะไปพิสูจน์ในชั้นศาลและก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้พบหรือพูดคุยกับนายศรีสุวรรณจันยานักร้องเรียนที่ตกเป็นข่าวผู้ต้องหาแต่อย่างใดรวมไปถึงเนี่ยไม่ได้พบใครทั้งสิ้นเลยทำหน้าที่เป็นลูกวัดปฏิบัติธรรมเพื่อความสบายใจปิดวาจาเพียงอย่างเดียวฟังเสียงก็หน่อยเจ๋งดอกจิกฮะผมไม่ได้หายไปไหนผมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันสร้างความอับอายกับตัวเองวงตระกูลญาติมิตรเพื่อนฝูงแทบจะพบหน้าใครไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยผมไปสุราษฎร์ธานียังไปไม่ได้เลยเพราะว่าญาติพี่น้องอับอายขายขี้หน้าว่าผมเป็นดังที่พวกกล่าวหาหรือไม่ตั้งแต่หลังเกิดเหตุได้มีการเจอหรือพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณไหมครับโอ้ไม่เจอเลยผมเข้าวัดอย่างเดียวเลยเป็นเด็กวัดนะต้องกินอาหารก้นบาทผมไม่เจอใครเลยครับผมอยู่วัดปฏิบัติธรรมปิดวาจาเรื่องคดีผมไม่มีความกังวลเพราะผมเชื่อในความบริสุทธิ์ของตนเองและก็เชื่อในความเป็นผมนี่นะในชีวิตก็ไม่เคยที่จะไปทำเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ตำรวจก็กล่าวหาไปก็กล่าวไปไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องชี้แจงนะครับศาลเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ต้องใช้เวลาเจ๋งนี่บอกว่านะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยยังเชื่อในความบริสุทธิ์ของตัวเองทั้งชีวิตไม่เคยทำเรื่องแบบนี้อยู่แล้วตำรวจจะกล่าวหาก็ดำเนินการไปแต่ว่าตัวเขามีหน้าที่ในการชี้แจงและก็ศาลเป็นผู้ตัดสินนะฮะว่าผิดหรือไม่ผิดขณะที่คนข้างๆด้านขวามือเนี่ยนางสาวพิมพ์ณัฐฐาก็บอกว่านะครับส่วนตัวก็เป็นการนำเอกสารเนี่ยมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนตามที่มีการตั้งประเด็นไว้ข้อสงสัยซึ่งก็ไม่มีอะไรมากว่าอย่างนั้นที่ผ่านมาเนี่ยไม่กล้าจะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเจ๋งบอกนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะฮะอับอายขายขี้หน้าเลยไม่กล้าไปเจอหน้าใครทุกวันนี้หลังจากที่ประกันตัวมาก็เนี่ยเข้าวัดปฏิบัติธรรมปิดวาจาอย่างเดียวเจ๊บอกแบบนี้ค่ะ